เส้นด้าตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวเบนด้า500ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกับพ่ออาหารไดเฟลินใช้ชาเป็นไงบ้างครับการชกไฟนี้เรา3ยกนี่ดูเป็นรองเยอะนะทางทีมงานวางแผนมาว่าไงบ้างครับเข้าหัวให้ต่อยเองไปต่อยยิง3ยกก่อนแล้วก็มาเล่นยก4เดินจับในอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าเราผ่านยกไหนตอนกลางยก4ตอนนึงกลางยก4นะแล้วก็ยก5ล่ะวางแผนมายังไงก็เลี้ยงบอลให้เดินแล้วก็มาได้ลูกหักแทงลูกนะนะมีอะไรฝากถึงแฟนมวยก็ขอบคุณครับที่เชียร์ผมครับถังบัวเขียวเป็นไงบ้างครับวันนี้การชกเราสองยกนี่เป็นต่อ11กว่าเลยครับแล้วยก3ยก4เกิดอะไรขึ้นนะไปลงล่างครับแก้ไม่ออกครับแล้วยกสุดท้ายล่ะทีมงานวางแผนมาไงเขาบอกให้โต้ที่เมทับโต้ตลอดแล้วคิดว่ายก5ไปพลาดลูกไหนยก5น่าจะลูกลงล่างครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับลูกหักแทงคาเชือกกรรมการจะรู้ได้ยังไงอย่างว่าเขาต่อยล้มทั้งยืนเนาะกรรมการปัดของตู้เข้าไปทีมว่ากรรมการดันเล่ล้มวนาล้มกับตู้กรรมการดันเนาะก็ต่อยออกกันแต่ยากแพ้เยอะละปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาต้านน้ำขาวมหาชนไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตยาตระกูลตระหงทศพัฒน์เซนด้าตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวเบนด้า500ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกับพ่ออาหาร